เงินไม่ใช่เงินนึงครับมาจากหนองคายครับโอ้หนองคายดีชื่อนี่ก็ดีชื่อก็ดีชื่อข้างบนมันแปลกนั่นแหละนั่นแหละชื่อมันแปลว่ามันนี่ชื่อที่ดีนามสกุลก็ดีชื่อนายแปลกนามสกุลอุตส่าห์ดีดีทั้งนั้นร่วมทำบุญช่วยชาติจำนวนเงิน 10,000 บาทเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีแล้วนั่นแหละวันละบาทเรื่อยๆหนูเรียกติดแนบตลอดนะติดแนบติดแนบตลอดเลยเมื่อวานได้1บาทดอลลาร์ได้20ดอลเมื่อวานนี้ได้ทองคำได้1บาทดอลลาร์20ดอลเมื่อวานนี้นะแล้วก็อะไรทองคำที่ได้หลังจากมอบแล้ว74กิโล55บาท78ตังค์มันเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้นะมันหาแต่เรื่องมากวนเดี๋ยวนี้พาจะชิบหายเพราะอันนี้เองโอ้ยเราสลดสังเวชนะนี่แหละมันคืบมันคลานเข้ามาศาสนาเหยียบถูกเหยียบถูกเหยียบคลีกนู่นคลีกนี่พระอยู่ในวัดอยู่ในกุฏิหาความสงบไม่ได้เดี๋ยวคลีกเดี๋ยวแก้ถามเรื่องถามนี่เรื่องพระสร้างความกังวลและความเสียหายขึ้นไหนอันนี้ตัวยอดมากเดียวโทรศัพท์มือถือนี่ยอดสังหารพระได้เป็นอย่างดีนี่เรียกว่ายอดหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วไม่มีข่าวคราวเรื่องโลกีโลกวิสัยอะไรนี่ตัดออกอยู่ว่าลูกขโมยแท้นาสนัง ให้ไปอยู่ในป่า ในร่มไม้ชายเขา ตามถ้ำเงื้อมผาซึ่งเป็นสถานที่สงบสงัดกำจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี้ออกจากใจเพราะอาศัยสถานที่เหมาะสมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าลูกขมูลเสนาสนังดิซาอยู่ปัพพชาตัตเตยาวจีวังซาโหกรณีโยวันวิชาสมบูรณ์แล้วให้ทำทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลูกขมูลคือร่มไม้ลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่าโลกชัดเพื่อประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความสะดวกให้มีสิ่งที่เป็นภัยเข้าก่อกวนแล้วจงทำความอุตส่าห์พยายามอยู่สถานที่เช่นนั้นและบำเพ็ญตลอดชีวิตเถิดบางทีไม่ได้อยู่วันหนึ่งวันเดียวนะอุตส่าห์โหกันยาวชีวังอุตส่าห์โหกันนิโยมีทำความอุตส่าห์อยู่ในที่ฉะนั้นตลอดชีวิตเถิดท่านไม่ได้บอกนะบอกว่านั่นหนังสือพิมพ์นั่นวิทยุนั่นวิดีโอนั่นโทรศัพท์มือถือรวมแล้วนั่นแหละคือเครื่องสังหารพระไม่มีอะไรเหลือในพุทธศาสนานี้เลยรวมแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่พระเราก็กล้าหาญชาญชัยต่อสิ่งเหล่านี้ทั่วหน้ากันนะไม่ใช่เล่นๆ นะนี่เราสรุปสังเวชพูดอย่างนี้กระเทือนจิตใจของพระทั่วประเทศไทยเนี่ยถือว่าเรานี่เป็นสัญญากินไรเป็นข้าศัตรูต่อศาสนาแล้วนะทั้งที่เราเตือนเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมหาภัยเลยกลับกลายมาเราเป็นมหาภัยต่อสังคมชนในปัจจุบันนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงฟังที่พี่น้องไหน นี่แหละเรื่องกิเลสมันรวดเร็วที่สุดมองไม่ทันการบวชมาให้อยู่อย่างนั้นอย่างนั้น
พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทให้บรรดาผู้ที่เป็นสาวกในเบื้องต้นนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาเพราะกษัตริย์เสด็จออกทรงผนวชนี้มากมหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีใครบวชแล้วได้รับพระโอวาทนี้แล้วเข้าป่าไม่สนใจใยดีนะสถานที่และยศถาบรรดาศักดิ์ที่เคยครองกันมาเลยมุ่งหน้ามุ่งตาต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นมหาภัยออกจากใจเท่านั้นเมื่อดำเนินตามทางที่ศาสดาทรงสั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมา องค์นั้นสำเร็จเป็นพระโสดาบันนี้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นั้นเป็นสำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รวมแล้วเป็นสังทางสรังคฉามิแก่ชาวโลกทั้งหลายคือพระสงฆ์เป็นสรณะของพี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็พระดำเนินตามท่านสำเร็จเป็นผลออกมาอย่างนี้เวลานี้กับตลปัดบวชแล้วไม่ต้องบอกอุปชาอาจารย์ไม่ต้องบอกเพราะอุปชาก็ชอบอยู่แล้วสถานที่ที่พระชอบนักนั่นคือว่าไล่เข้าในตลาดตะเลก็ดูหมูก็ดูวัวผู้คนชุมนุมมากๆไล่เข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นกิเลสไล่เข้าธรรมะไล่ออกนี่ค่อยเหยียบย่ำทำลายกันไปจนมองไม่ทันนะเวลานี้ทุกอย่างมองไม่ทัน เรื่องกิเลสเหยียบธรรมจิตใจของชาวพุทธเราอีกก็มองไม่ทันในตัวเองกิเลสมันพุ่งอยู่ภายใน มากต่อมากจนกระทั่งทำในใจมีสติธรรมเป็นต้นมองไม่ทันเหมือนกันนี่แหละอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ด้วยความล่มจมอยู่ด้วย ความเลวไหลโลกเลยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาจนกระทั่งวันตายเป็นไปแบบนี้ทั้งนั้นหาความสุขที่ไหนพิจารณาดิมา เป็นทางของศาสดาแล้วผู้มาปฏิบัติอัตธรรมนี้ต้องมีจิตใจมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมตลอดเวลามีสติเป็นพื้นฐานแห่งการระวังตัวสติเป็นพื้นฐานสำคัญปฏิบัติตนกำจัดกิเลสออกถ้ามีสติมันจะรู้สิ่งที่เป็นภัยและเป็นคุณตลอดไปแล้วถ้ามีสติตายทิ้งเปล่าเดินโยกมจนขาหักก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วนั่งภาวนาจนกลายเป็นหัวตอไปมันนั่งไปเฉยไม่มีสติสตังเลยกลายเป็นหัวตอแข็งตัวแข็งเฉยๆไม่มีสติรักษามันก็เป็นหัวต่อไปเสียไม่เกิดประโยชน์ ถึงต้องมีสติสตังระมัดระวังรักษา เนี่ยพุทธศาสนาของเรานี่เรียกว่าเป็นพุทธศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วในสามไตรโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้ว เพราะเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงคำว่ากิเลสคือสิ่งที่มัวหมองมืดตื้อมันปิดบังหุ้มห่อจิตใจของเราไม่มอง เห็นดีเห็นชั่วบาปบุญคุณโทษอะไรแหละมีแต่ความอยากความเสียดความหวังสร้างไว้เต็มหัวใจบืนไปตลอดบืนไปก็ผิดหวังตกลงไปเป็นกองทุกข์ความหวังสร้างขึ้นมาอีกล่อกันไปเรื่อยล่อกันไปเรื่อยเหยื่อล่อปลาตัวโง่คือความหวังนั่นแหละมีแต่หวังใครก็จะหวังแต่มันไม่เห็นมีใครสมหวังมีแต่ผิดหวังเพราะทำตามกิเลสถ้าสมหวังก็แยบเดียวเลยเพื่อเป็นเครื่องล่อแล้วก็จมลงในความผิดหวังไปเสียนี่มันเป็นอย่างนั้นนะ เราพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นภัยต่อพระต่อสี่กษัตริย์นี่แหละเริ่มมาตั้งแต่นู้นเอาความจริงออกมาพูดทีเดียวใครจะพอใจไม่พอใจก็ตามนั่นเป็นเรื่องของกิเลสในหัวใจคนผู้ไม่พอใจเรื่องของธรรมต้องเป็นเรื่องของธรรม
อย่างที่พูดนี่แหละหนังสือพิมพ์เรื่องข่าวคราวใดในโลกอันนี้มารวมอยู่ที่หนังสือพิมพ์แปลว่าจุดรวมเราไปอ่านไปดูนั่นก็สร้างอารมณ์ขึ้นมาเรื่องราวผ่านไปแล้วจิตใจมันก็สร้างขึ้นมาใหม่เอาไฟมาเผาตัวเองมีความเพลิดเพลินลื่นเลิงก็มีจะลื่นเลิงไปเป็นเหยื่อล่อนะเพื่อจะเข้าสู่ความร่มเย็นร่มสงบเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หนังสือพิมพ์จากนั้นก็มีวิทยุข่าวนั้นข่าวนี้เรื่องบ้านเมืองเขาเป็นเรื่องบ้านเมืองเขาโลกกับธรรมเป็นคนละแห่งบ้านกับวัดเป็นคนละสถานที่เนี่ยพระกับโยมเป็นคนละคนอันนี้ก็แยกเป็นประเภทของโลกเขาไปของธรรมเราก็เป็นประเภทของธรรมถ้าจะให้เป็นฝักเป็นฝ่ายที่หน้าดูบ้างนะไม่ให้มาคะเคล้ากันเรื่องอย่างที่ว่านักวิพีมิถยุเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกของสารเขาทำกันออกนั่งกับเทวทัตโทรทัตนี่ก็เป็นเรื่องของโลกเขาล้วนๆล้วนๆวิดีโอโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องของโลกเขาล้วนอันนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเมื่อพระเข้าไปเกี่ยวข้องผิดผิดทั้งธรรมทั้งมีในไปด้วยเห็นจะว่าไงนี่มันก็เต็มแล้วเวลานี้แล้วไปหาดูสิไปที่กุฏิไหนกุฏิไหนมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันเต็มไปได้หรือเดี๋ยวนี้จนจะไม่มีใครเชื่อเลยนะถ้านี้เต็มห้องแล้วจะเชื่อกันเนี่ยเพราะมันเต็มห้องไม่ได้มีเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องมรรคเรื่องผลอะไรมีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลาย เป็นมหาภัย ต่อชาติผู้นับถือพุทธศาสนาของเราเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อพระเป็นอย่างยิ่งเชียวจึงควรพิจารณาเราเรียนมาเรียนธรรมผู้เจ้าสอนว่าอย่างไรก็เรียนเพื่อปฏิบัติไม่ใช่เรียนเพื่อเอายศเอาลาภเอาชื่อเสียงมาเฉยๆมันเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นเรียนมาเพื่อปฏิบัติเพราะแบบแปลนของท่านคือตำรับตำรานั้นเป็นธรรมเป็นแบบแปลนที่ถูกต้องแล้วเรานำมาปฏิบัติมันจะกำจัดกิเลสไปโดยลำดับลำดาถึงได้ที่เป็นภัยปัดออกปัดออกยิ่งชื่อว่าเดินตามครูแล้วสิ่งที่ใดที่เป็นภูมิกวาดต้อนเข้ามากวาดต้อนเข้ามาอย่างนั้นถึงถูกเนี่ยหลวงตาพูดอย่างนี้กระเทือนทั่วประเทศไทยพอนี่ก็จะออกทางวิทยุพูดอย่างนี้จะออกทางวิทยุกระเทือนทั่วประเทศไทยเฉพาะอย่างยิ่งสังฆมณฑลคือฝ่ายพระสงฆ์ผู้ที่ชอบสิ่งเหล่านี้เอานักเอาหนานั่นแหละจะถือหลวงตานี้ว่าเป็นภัยต่อท่านเหล่านี้ว่างั้นเถอะนะแต่หลวงตาพูดนี่พูดตามหลักธรรมหลักวินัยตามหลักความจริงตามหลักของพุทธศาสนาของเราใครจะพอใจไม่พอใจนั่นเป็นจริงเรื่องของกิเลสบนหัวใจคนหัวใจพระส่วนเป็นที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมอยู่ในหัวใจคนหัวใจพระอีกเหมือนกันให้เราเลือกเอามันจะสายเกินไปไหมตาใสยิ่งกว่าตาแมวตาเราตาพระก็เหมือนตาแมวตาใสแจ๋วเลยมันทำไมมันจะไม่เห็นอัดเห็นทำเห็นตำรับตำราที่พระเจ้าทรงชี้แจงว่าอย่างไรตามันใสขนาดนั้นทำไมมันจะไปมองเห็นตั้งแต่นั่งถือพิมพ์มิถยุเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือนี่เท่านั้นโลกอันนี้มันมีเท่านี้เหรออาธรรมที่ไม่มีเหลือแล้วหรือตาพระของเราจึงมองไม่เห็นใจพระจึงคิดไม่ได้ในสิ่งที่เป็นภัยอย่างนี้ถ้าตาพระก็ดีตาเขาก็ดีตาเราก็ดีใจพระใจเขาใจเราก็มันก็เหมือนกันแล้วมันสนุกเลือกได้นะอย่างนี้เรายิ่งอยู่ในแบบฉบับอยู่ในกฎข้อบังคับคือความเป็นพระมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นรั้วกั้นเป็นขอบเขตเป็นกำแพงอันหนาแน่นไว้ด้วยซ้ำเราทำไมเราจะไม่รู้และเราทำไมเราจะไม่ปฏิบัติได้ตามที่ท่านสอนไว้ล่ะถ้าเราหน้าตั้งหน้าตั้งตาจะปฏิบัตินอกจากจะกลายเป็นพระหน้าด้านไปเสียเท่านั้นใครด้านก็เป็นได้ทั้งนั้นชั่วทั้งนั้นไม่ว่าเขาว่าเราใครเป็นพระหน้าด้านก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอย่างหลวงตาบัวพูดอยู่เวลานี้ถ้าหลวงตาบัวเป็นพระหน้าด้านหลวงตาบัวเป็นองค์ที่หนึ่ง
ที่กำลังประกาศอยู่เวลานี้โดยนำธรรมะของพระเจ้ามาสอนพี่น้องของเราทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์และประชาชนให้ได้ยินทั่วถึงกันเนี่ยถ้าว่าเราด้านมันก็ต้องเสียทั้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครใครผิดอยู่กับผู้นั้นแหละ นี่เราเป็นยังไงท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าศาสนาเจริญมันเจริญที่ไหนดูสิน่ะดูข้อปฏิบัติกิริยามารยาทแห่งชาวพุทธของเราเข้าไปถึงพระมันมีกิริยามารยาทที่น่าเคารพเลื่อมใสน่าชื่นใจได้ที่ตรงไหนมันมีแต่ความน่าเศร้าโศกน่าโศกเศร้าเหงาหงอยไปตามๆกันน่าสลดสังเวชกันเพราะมีแต่ความผิดความพลาดให้กิเลสเหยียบหัวเอาเหยียบหัวเอาเหยียบคอเอาตลอดเวลายิ่งมาเหยียบหัวเหยียบคอพระโดยแล้วมันยิ่งน่าสลดสังเวชนะมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาไม่มีธรรมนี่นะธรรมก็มีแต่อยู่ในตู้ในหีบล็อกกุญแจเอาไว้กิเลสก็ออกมาแผ่นผ่านล่าคอพระนะเดี๋ยวออกไปทำตัวเลวร้ายทั้งหลายทั้งหลายหัวล้นๆนี่แหละมันออกไปไม่ว่าหัวเขาหัวเราใครทำออกไปอย่างนี้เสียด้วยกันทั้งนั้นนี่ประกาศกล้องเอาไว้ตามเรื่องราวของธรรมเมื่อทำอย่างนั้นต้องเสียหายอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันเห็นอะไรที่มากกว่ากันมีอะไรมันมีแต่กิเลสเหยียบหัวพระกิเลสเหยียบหัวใจพระนั่นแหละกิริยามารยาทที่แสดงออกมีเครื่องหมายความเป็นพระที่น่าเย็นตาเย็นใจที่ไหนมันไม่อยากว่าไม่มีเวลานี้เห็นไหมกิเลสเหยียบขนาดนั้นล่ะวัดก็มีแต่ตึกไปนั่นล่ะก็เหมือนตึกกันแหละกุฏิพระก็เหมือนตึกเราให้ชื่อเฉยว่ากุฏิกุฏิแล้วก็อิฐปูนหินทรายแล้วตั้งขึ้นไปให้ชื่อนามว่าเป็นกุฏิถ้าเป็นของคารวาสก็เป็นตึกรามบ้านช่องเข้าไปเนี่ยแล้วไปอยู่ในที่เช่นไรก็ตามถ้าสร้างความชั่วก็เอาไฟเผาตัวอยู่ในสถานที่เช่นนั้นในกุฏิก็เป็นไฟเผาพระอรชีพระหานอย่างอายไม่ได้อยู่ในกุฏิถ้าเป็นบุคคลสร้างสบายกรรมไฟก็เผาอยู่ในบ้านในเรือนนั่นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมอยู่ไหนสบายหมดเช่นอย่างลูกกระบุรเซนนาสนังเอาอยู่เธอในร่มไม้ก็อยู่เธอร้อนก็ร้อนไปแล้วเกิดมากับฟ้ากับฝนกับแดดทำไมจะไม่มีร้อนบ้างหนาวบ้างแต่ขอให้หัวใจเย็นด้วยศีลด้วยธรรมเถิดจะเป็นผู้ไม่จนกรอกจนภูมิอนาคตตั้งแต่ปัจจุบันนี้ถึงอนาคตจะสว่างจ้าไปเรื่อยๆเลยด้วยความผู้เป็นผู้มีธรรมในใจเย็นที่ใจไม่ได้เย็นที่ดินฟ้าอากาศนะมันเย็นที่ใจธรรมพุทธเจ้าสอนเย็นที่ใจความประพฤติหน้าที่การงานของตัวทำลงไปให้เป็นที่เย็นใจเจ้าของอย่าเป็นการงานที่สังหารเจ้าของไม่ดีเลย นี่แหละที่ว่ามองไปไหนเห็นตั้งแต่ เรื่องกิเลสเหยียบหัวชาวพุทธเราไม่เลือกว่าพระว่าคารวะเหยียบไปหมดอย่างวัดป่าบ้านตานี่ท่านทั้งหลายว่าเป็นของเลิศของเลยหรือนักหลวงตาบัวนี่เลิศเลยหรือแล้วเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนต่างหากนี่นะเราก็อยู่ในกรอบแห่งความเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละแต่ไม่มีอะไรมาสอนก็พวกเรามันเป็นแบบเดียวกันก็ต้องเฝ้าธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนถ้าเราไปมาได้คนอื่นองค์อื่นอาจมีทางเล็ดรอดไปได้จากธรรมนี้ก็นำมาสอนกันนี่ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณานะเวลานี้เลอะเทอะมากจนมองไม่ได้เลยนะเจ้าของน้ำเพลินตัวเพลินตัวไม่ลืมวันลืมคืนเพลินกับกิเลสนี่นะนี่นะโอ้มันกลายเป็นอะไรพูดไม่ถูกนะใจมันรู้อยู่อย่างนั้นแหละแต่พูดออกมานี่อย่างว่าฟังที่คำว่าอย่างว่าเป็นยังไงความหมายได้หลายอย่างนะ นี่ก็พูดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรก้าวเข้ามาถึงการประพฤติปฏิบัติวัดมันกลายเป็นบ้านไปไปหมดแล้วจริงเข้าใจไหมมันไม่มีอะไรแตกต่างกันความประพฤติหน้าที่การงานความเคลื่อนไหวทุกอย่างของพระกับของฆราวาสไม่ได้ผิดแปลกจากกันเลยแล้วจะเอาความดีความงามมาแปลกกันจากที่ไหนนี่อันหนึ่งมันน่าสลดสังเวช เราควรจะปฏิบัติตัวธรรมของพระพุทธเจ้าหรือถอนขนสัตว์หรือถอนโรคออกจากพ้นจากทุกข์ได้มากมายก่ายกองไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้แต่เราทำไมจึงให้กิเลสลากลงลากลงทั้งที่ธรรมะหรือศาสนาของพระเจ้ามีอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ด้านเกินไปแล้วหรือพวกเราอะไรด้าน
ถ้าหัวใจไม่ด้านหน้ามันจะด้านเลยหรือหัวใจต้องด้านที่หน้ามันถึงด้านคนเราหัวใจพาดื้อหน้ามันก็ดื้อหน้าด้านโอเคให้ตั้งไปปฏิบัติตั้งนะไม่งั้นไม่ได้นะมันจะหมดจริงๆแล้วศาสนาไปที่ไหนอารามงามตาทุกอย่างเครื่องประดับตกแต่งวัดหนึ่งวัดหนึ่งโหตกแต่งสวยงามให้ดูตั้งแต่อิฐแต่ทรายแต่ปูนแต่สีนั้นสีนี้สีขาวสีดำสีเหลืองมาประดับประดาหลอกกันหัวใจมันเป็นไฟอยู่นั่นด้วยที่เด็กเหยียบหัวมันเผาหัวมันไม่ได้ดูกันเลยวัดงามอยู่ที่ใจนะไม่ได้งามอยู่ที่ด้านวัตถุนะวัตถุเครื่องอาศัยงามไม่งามช่างมาเถอะพออยู่ได้ยอมได้ก็ได้พอนี่แหละแต่ขอให้หัวใจมีศีลมีธรรมมีความภาคความเพียรรักใคร่ใฝ่ใจในอัตในธรรมนั่นแหละเป็นที่อยู่ของผู้ร่มเย็นเพราะเป็นผู้มีธรรมไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระจะร่มเย็นที่หัวใจโลกนี้ไม่มีอะไรร้อนยิ่งกว่าหัวใจเมื่อทำปฏิบัติตัวถูกตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าหัวใจเหมือนกันนะโลกนี้เย็นก็ดีร้อนก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอยู่ที่หัวใจด้วยกันไม่ได้ออกจากนี่นะสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นเครื่องประดับเฉยๆตัวกองทุกความสุขของผู้หลงหรือผู้รู้นี่มาอยู่ที่หัวใจถ้าหลงก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาใจตัวเองถ้ารู้การและรู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองก็เป็นอัดเป็นทำใจให้เย็นได้มันอยู่ที่หัวใจนะ ท่านทั้งหลายจะไปหามองดินฟ้าอากาศหามองดู ถนนหนทางตึกรามบ้านช่องรถลาทั้งหลายมีกี่คันบ้านมีกี่หลังไร่นาสาโทมีเท่าไรบริษัทบริวารมีเท่าไรเงินทองก็ของมีกี่หมื่นกี่ล้านอันนั้นเป็นวัตถุอันหนึ่งหลอกคนโง่ต่างหากนะแต่หลอกผู้ฉลาดไม่ได้หลอกพระพุทธเจ้าหลอกพระอรหันต์ท่านไม่ได้หลอกได้แต่พวกเงาที่ตัวโง่โง่นี่เองให้ดูหัวใจเจ้าของสิอย่าไปดูสิ่งเหล่านั้นเจ้าของมันเป็นยังไงวัตถุในเจ้าของก็คือตัวของเราทั้งตัวนี่แหละร่างกายของเราดูตัวของเรามันเคลื่อนไหวไปทางไหนผิดหรือถูกประการใดดูความเคลื่อนไหวเจ้าของซึ่งออกมาจากใจใจผิดนะถ้าจะไม่ผิดความเคลื่อนไหวทางกายวาจาหน้าที่การงานหรือการพูดจะไม่ผิดมันผิดไปจากหัวใจดูที่หัวใจแล้วแก้ที่หัวใจเมื่อแก้ที่หัวใจถูกที่หัวใจแล้วความสุขจะเกิดที่นั่นความทุกข์ทั้งหลายจะจางไปอย่างไปใจจะทรงไว้ซึ่งความสุขความเจริญเย็นฉ่ำไปเลยนี่ทำท่านให้ดูหัวใจนะถ้าไม่ให้ดูเป็นบ้าอย่างที่พวกเราดูกันนี่นะนั่นละวันนี้ก็แค่เพียงเท่านี้ละทุกวันว่าจะไม่เทศแม่งหักได้เทศจะให้ว่าไหมโอ้หลังศาลามาแล้วเนี่ยวันนี้หลังศาลามาก่อนหน้าศาลาหลังศาลามาก่อนศาลามาครับรางวัลหลังศาลาต้องให้พิเศษเพราะหลังศาลามีคนเดียวออกนี่ก็นี่อัดข้างบนออกนี่ก็ออกทางวิทยุเดี๋ยวนี้12แห่งแล้วครับเดี๋ยวนี้อุดรสถานีนะครับ12สถานีแล้วนะแต่ก่อน8สถานีเวลาที่ร้านนี้12สถานีเขาเป็นเองเขามาติดต่อขอไปเองเราไม่เคยยุ่งไม่รู้จักถึงกระทั่งหน้าเขาเป็นยังไงนี่12สถานีแล้วก็เข้ากรุงเทพกี่สถานีนะฮะแค่กี่สถานีเทศประมาณ3ครับประมาณ3ครับครับนั่นประมาณ3จากนั้นก็ออกอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี่ออกทั่วโลกเลยมาอีกแล้วเนี่ยแล้วมีแต่นักธรรมะของหลวงตานะที่พูดนี่นะออกทางมีทางอินเทอร์เน็ตประจำวันปัจจุบันเลยกลายเป็นเรื่องมีแต่ธรรมะหลวงตาที่เทศมาตลอดไม่ใช่ของท่านผู้ใดเข้ามาแทรกหรือมาช่วยแบ่งหนักแบ่งเบากันนะไม่มีมีแต่หลวงตาบัวแบกคนเดียวไอ้มาแต่ที่ไหนก็มาแล้วนะ ถ้ากล่าวว่าควรจะเป็นกัตติได้บ้างเราก็แน่ใจว่าเป็นได้ไม่สงสัยเพราะธรรมที่เรามาสอนนี้เราถอดออกจากหัวใจเราจริงๆถ
ครจะว่าอะไรเราไม่เคยหวั่นเราไม่เคยสนใจกับพวกหูหนวกตาบอดพวกส้วมพวกฐานทำนี่ไม่ใช่ส้วมใช่ฐานทองคำทั้งแท่งทอดออกมาจากองค์ศาสดาที่ตรัสรู้ไปก่อนแล้วยื่นพระหัตถ์ออกมาให้พวกเรายึดเป็นอักเป็นธรรมมาปฏิบัตินี่ได้แก่เกียรติกายเต็มพลังความสามารถขึ้นมาผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานดังที่พูดพี่น้องหลายฟังถึงขนาดที่ร้องไห้อยู่บนภูเขาก็ยังมีร้องไห้อยู่บนภูเขามันมีใครเห็นนะ เราจึงได้ออกมาพูดเองน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้นั่นเราก็เคยเป็นแล้วนะนั่นแหละตะเกียรตะกายมาจนกระทั่งน้ำตาร่วงจนโลกปัจจุบันนี้ปัจจุบันเมื่อสองสามวันมานี้ให้พวกหูหนวกตาบอดพวกส้วมพวกฐานหัวเราะเยาะเย้ยกันอยู่ในส้วมในฐานเข้าใจหรือนี่เราก็ได้ตะเกียรตะกายมาเต็มกำลังแล้วแล้วธรรมะนี่จึงเป็นที่แน่ใจว่าถูกต้องแม่นยำ 100% มีหัวใจดวงนี้กับธรรมเป็นเดียวกันเป็นที่รับรองกันแล้วถอดออกมาให้ถึงพี่น้องทั้งหลายฟังเราจึงแน่ใจทุกอย่างด้วยเหตุนี้เองเราจึงไม่ได้สนใจอะไรโลกอันนี้ไม่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้เรื่องเหล่านี้จะเป็นพุทธเจ้าได้อย่างไรทำอันเดียวกันใจดวงเดียวกันมันต้องรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วนะถึงจะตัดสู้ธรรมแล้วจะไม่ทราบเรื่องราวของโลกเป็นยังไงนั้นได้ยังไงทำไปยังไงนี่ก็ต้องรู้ดินี่แล้วไม่คือถือสีถือสาไม่สนใจอย่างที่เราคิดว่าพระอรหันต์น้ำตาร่วงได้อะไรว่างั้นทำไมน้ำตาร่วงพระอรหันต์ว่างั้นใช่ไหมครับนี่เพราะว่าน้ำตาพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงเรามันคันฝันเข้าใจไหมโคตรพ่อโคตรแม่มันเลยเป็นพระอรหันต์หรือเปล่ามึงถึงมาอวดกูอย่าว่างเข้าใจไหมมันมาอวดหาอะไรตามันก็ไม่ลืมนี่ลืมจ้าเห็นหมดนี่เข้าใจไหมมาพูดเนี่ยออกมาพูดจากการลืมจ้าไปหมดให้มันเห็นทุกอย่างอย่าว่างไงจะทกท่านกับอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงองค์เดียวหาใครมาเป็นพยานอันนี้ก็จ้ากันแล้วไอ้ทำไมเป็นพยานถ้าว่าพุทธเจ้าพระสงฆ์ทวก็เป็นมหาสมุทรอันเดียวกันจะจ้าอยู่ด้วยกันแล้วสงสัยกันหาอะไรเนี่ยแล้วจะไปเอามันมาเป็นพยานอะไรพวกตาบอดหูหนวกมันอยู่ในส้วมในฐานเห่าว่าว่าว่าขึ้นมาไปสนใจมันหาอะไรอันใดที่ดีให้ยืดเอานะที่พูดเหล่านี้ไม่ได้พูดแก้หมัดแก้ลำแก้พิษแก้ร้ายกันนะเล่าพูดให้มีน้ำหนักเช่นอย่างที่ว่าโคตรพ่อโคตรแม่ไอ้ท่านทั้งหลายปรุณาทราบออกมาคือทางเดินของธรรมน้ำหนักหนึ่งข้อเปรียบเทียบหนึ่งเป็นทางเดินของธรรมที่จะก้าวเดินไปด้วยการสั่งสอนโลกและการปฏิบัติตัวเองก็ต้องมีทางเดินมีข้อเปรียบเทียบเข้าใจไหมคือโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยเป็นโคตรเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายรักสงวนกันทั่วหน้าไม่ใช่รักพ่อรักแม่โคตรของพ่อแม่ยิ่งใหญ่โตทีนี้เวลาจะเอาน้ำหนักอะไรที่หนักมากมันก็ต้องเอาโคตรออกมาเข้าใจไหมนี่เป็นข้อยกเป็นน้ำหนักต่างหากนั้นสำหรับที่จะคิดเป็นการดูถูกหยามโลกเราบอกว่าเราไม่มีธรรมก็ไม่มีแต่ทางเดินด้วยข้อเปรียบเทียบมีตลอดสายนี่เช่นอย่างหมูหมาเป็ดไก่นี่เอามาเป็นข้อเปรียบเทียบได้เท่านั้นเพื่อเป็นทางก้าวเดินของธรรมนี่นะแล้วผู้ฟังจะเข้าใจว่าว่าพูดหยาบพูดโหดมันไม่ได้หยาบนะหยาบหาอะไรเขามาเทียบข้อเปรียบเทียบว่าเป็นหยาบเป็นโลนว่าข้อแบบเทียบเป็นหมูเป็นเอาหมามาเปรียบเทียบเลยว่าหยาบโลนก็ไล่หมาออกจากบ้านเลยที่เข้าใจไหมทีนี้เราจะเป็นหมาแทนมันได้ไหมถ้าเราเป็นหมาแทนมันไม่ได้อย่าไล่มันออกจากบ้านให้เห็นมาตัวอิดเข้าใจไหมล่ะเอาละพอเป็นสองนัดแล้วสองนัดแล้วสองนัดสามนัดสองซ้อนสามซ้อนเอาทีนี้ให้ฟังยะถาวาดิวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังยุปเมวะสมิจตุสัพเพโหเรตุสังคปา
จานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัชนันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอันนี้นะอันนี้ให้ช่อง11ครับช่อง11ช่อง11อันนี้ช่อง11ว่าเอาให้นี่ล้านอินโดนีเซียว่าไป3เอาไปอันนี้ทางไหนบ้างที่ยังไม่ว่าขอดีสีอันนี้นครใจสีนี่นะอันเช่าก่อนทางไหนอีกที่ยังอยู่ที่เอาเลยเอาเลยนี่คืออะไรหมดนี่มี3อัน4อันเท่านี้นะใช้ได้แล้วใช้แล้วยังไม่ได้ได้ที่ไหนเลยเนี่ยยังไม่ได้ไหนอ้อยไปไหนเนี่ยเอาเนี่ยเอาให้อ้อยครับไปเลยมีสองอันมีสองสามอันนี่หมดแล้วอันนี้สองสามต่อนี่ยังไม่ได้เลยเอาให้พอก็ให้แล้วนะ8โมงครึ่งทองคำได้1บาทได้อ่านแล้วนะทองคำได้1บาทดอลลาร์20ดอลเมื่อวานนี้เวลานี้ทองคำเราที่ได้ใหม่หลังจากการมอบวันที่11เมษาที่ผ่านมาแล้วนี่ได้ทองคำเพิ่มอีก74กิโล55บาท75ตังค์เราหลักเกณฑ์ยังไงฮะเกณฑ์ตรงนั้นเรื่องอะไรก็ได้มากเลยนะชาวบ้านมีชวนจะกลับตื่นไหมล่ะครับเพราะว่าโลกมันหมุนเข้าหมุนออกแต่ก็เราก็เคยพูดติดปากมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตะวันตกตะวันออกใช่ไหมล่ะครับตะวันเขาไม่ตกเขาไม่ขึ้นไม่ลงแต่เป็นเรื่องของโลกไหวหรือเปล่าแต่มันติดปากเขาอย่างนั้นแล้วก็ตะวันตกตะวันออกพอนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เวลานี้ตะวันนี่ว่าตะวันมันจะเอียงแล้วต่อไปไม่นานกรกฎาค่อยไปไม่นานมีกำลังหยุดถ้าเป็นรถกับกำลังหมุนกับจะก้าวเดินกลับต่อไปตะวันก็เอียงไปกลางคืนก็น้อยโอ๊ตกลางคืนก็มากเข้ากลางวันก็หดเข้ามาคือกำลังปลูกอะไรเมื่อวานออกไปยังก็เห็นก็ปลูกอะไรอยู่ภาคที่คอยกำกับผู้ที่ปลูกผู้อะไรก็ให้รู้จักประมาณนะให้รู้จักความพอเหมาะพอดีความพอหยุดพอยั้งพอก้าวให้พึ่งงานดีนะอย่าให้เราเชิญงานเดี๋ยวนี้สร้างวัดจะเป็นการกลายเป็นสร้างช่วงสร้างฐานไปแล้วเนี่ยไม่รู้จักประมาณเนี่ยแล้วเธอจะกลายเป็นสร้างวัดวัตถุต่างๆแต่เลิศเลยยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมกว่ามรรคผลนิพพานไปแล้วเนี่ยเราระวังตลอดนั่นคอยกระตุกกันเรื่อยนั่นเสียเสียได้ไม่สงสัยไม่รู้ตัวจะว่าไงมันเลิศเทอไปแล้วเนี่ยอะไรปุ๊บปั๊บมาประดับตั้งแต่ภายนอกอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีหัวใจที่มันเลวไม่อยู่นี่สำคัญมากสร้างวัดต้องสร้างหัวใจสถานที่นั้นเป็นที่อยู่ของหัวใจผู้บำเพ็ญธรรมไม่ใช่หัวใจผู้เป็นบ้าก็เขานะมันจะเลอะเทอะอย่างนั้นคอยเตือนเนี่ยประการหนึ่งก็เวลาเราไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไปที่ไหนที่จะกลับมาไม่อยากมีอยู่ข้างหลังแต่ว่าขโมยชำมันก็ไม่ผิดนะนี่อ่ะมันเป็นอย่างนี้นะถึงได้มาขู่ผ้าด้วยนะแล้วไม่เห็นอะไรจริงเป็นของเลิศเลย
ดียิ่งกว่าศีลกว่าธรรมกว่าความประพฤติของเราชาวพุทธที่ปฏิบัติเป็นกิจธรรมอยู่ประจำวันอันนี้เป็นของดีเลยเพราะงั้นอาศัยเข้าไปงั้นเนี่ยทางวัดนี่ก็บอกจะเอาผลมาทางวัดมาปลูกวัดนี่มากมากไม่ยากจะบอกเลยเพราะวัดนี่ไม่ใช่วัดสินค้าที่จะขายผลมากรากไม้หรือสินค้าประเภทต่างๆภายในวัดนะวันนี้ไม่เคยค้าขายมีเท่าไหร่ก็แจกเข้าไปหมดประชาชนแต่นี่เวลามีผลต้นผลมากรากไม้มีมากแจกไม่ทันก็เข้ามาย่อมย่ามใช่ไหมล่ะเข้ามาย่อมย่ามวัดนี่เยอะไปหมดต้องระวังปลูกผลไม้ให้จะเพียงเล็กน้อยไม่มากเวลามันเกิดมันมีขึ้นมาก็แจกแบ่งประชาชนญาติโยมไปเท่านั้นเองเรื่องซื้อยังขายหัวขาดวางนั่นเลยอย่ามายุ่งวางพระพุทธเจ้าเคยมีที่ไหนสอนพระให้เป็นนักเป็นพ่อค้าขายเท่านั้นขายนั้นขายไม่เคยมีห้ามด้วยพระวินัยข้อแปดข้อแปดข้อเก้านี่จะตีไปดีเราลืมเมื่อไหร่วะเรียนพระวินัยมาเนี่ยมันก็อย่างนั้นน้องจึงให้ระวังนะจะให้อยู่หลานอะไรภายนอกดูได้ดูไปพอเป็นไปภายในให้หรูหราด้วยสติปัญญาความระมัดระวังตัวเนื้อถูกต้องนะให้อยู่นี่สร้างวัดสร้างหัวใจนะสถานที่ของนั้นเป็นที่อยู่ของผู้สร้างหัวใจของผู้มีธรรมต่างหากข้างใจไม่มีธรรมแล้วมันจะสร้างแข่งหอประสาทราชวงศ์เสียงชั้นเสียงบนเสียงชั้นดาวดึงมันก็เป็นของเลอะเทอะอยู่งั้นแหละมันให้เป็นเหมือนราชหอประสาทเมืองสวรรค์ไม่ได้ละมาไปละขออนุญาตที่ค่ะคุณสองท่านให้กราบเรียนดังนี้นะเจ้าค่ะดังๆหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า15ฉบับเช้าวันนี้พาดหัวข้อว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฉบับเช้าวันนี้พาดหัวข้อว่าสมเด็จเกี่ยวพ้นมนทินนิคหกรรมสมเด็จเกี่ยวพ้นมนทินนิคหกรรมค่ะหัวเรื่องนะเจ้าคะสำนักเลขาสมเด็จพระสังฆราชกลั่นแกล้งทองก้อนกล่าวหาลอยรายละเอียดมีดังนี้เจ้าคะจากกรณีนายทองก้อนวงสมุทรแกนนำกลุ่มลูกศิษย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนำพระป่าทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธ์กว่า 4,000 รูปประกาศลงนิคหกรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์วงเล็บเกี่ยวอุปเสโนกรรมการมศวัดสระเกศซึ่งเสนอร่างพรบคณะสงฆ์ต่อนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระธรรมวินัยและได้นำทุนก้าวถวายสมเด็จพระสังฆราชพิจารณานั้นเมื่อวันที่19มิถุนายน45นายวิสิทธิ์พงพัฒนจิตนักวิชาการ6ฝ่ายเลขาสมเด็จพระสังฆราชสำนักมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าตนได้รับหนังสือกล่าวโทษสมเด็จพระพุทธาจารย์จากนายทองก้อนแต่รับไว้เฉยๆไม่ได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นการระคายเคืองและในกรณีเช่นนี้สมเด็จพระสังฆราชจะไม่เข้าไปก้าวก่ายเพราะเป็นหน้าที่ของมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสงฆ์สูงสุดนายทองก้อนทำผิดขบวนการเพราะการประกาศนิคหกรรมต้องทำต่อหน้าไม่ใช่ทำลับหลังเพื่อสร้างภาพและต่อและต้องยื่นต่อเลขาที่การมหาเถรสมาคมเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมจากนั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่กล่าวโทษแต่อย่างไรก็ตามกรณีของนายทองก้อนดูจากเนื้อหาแล้วเป็นการกล่าวหาลอยๆไม่มีหลักฐานเป็นการกลั่นแกล้งทำลายให้พระเถระชั้นผู้ใหญ่มีมนทินพระเถระกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นชั้นสมเด็จล้วนแต่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นของแท้ดังนั้นการกล่าวโทษของนายทองก้อนจึงเป็นโมฆะ
นายกมลศรีนอกกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนากล่าวว่าเอาละพอเรากำลังอ่านเรื่องหมากัดตังพอแค่นี้พอไอ้พวกที่เขาฟ้องร้องเขามีกี่คนฟังที่เนี่ยจะฟังด้วยมือถือคนไปหาเรื่องเขาคงอะไรจะกี่อ่านเข้าใจแล้วมันเสร็จมันเป็นเรื่องหมากัดตังนี่กัดไปกัดมาเนี่ยมันขาเมืองไทยเรานี่มันจะขาดไปหมดอ่ะขาจะบัวก็จะขาดด้วยเข้าใจไหมเอาละจะฟังพี่เกียรติฟังพี่เกียรติพี่งานไปเถอะเราพูดจริงเนี่ยโลกสกปรกก็ฝืนไปเพราะเขาจะเข้ามาอยู่ในช่องกลางโลกที่สกปรกเราก็สกปรกอยู่แล้วนะพอเข้ามาสู่สกปรกก็เป็นช่วงเป็นฐานไปเลยเข้าใจไหมอ่ะมึงมือข้างนั้นอ่ะให้มันแย่มันไปแล้วพวกนี้มันจะแย่ได้ไงเพราะวิชาหรือขบวนการของหมากัดกันมันต้องกัดกันไปเรื่อยทั้งเขาทั้งเราคือหมากัดกันก็คือว่าหมาต่อหมากัดกันใช่ไหมถ้าเป็นคนต่อคนแล้วจะรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบาไม่มีเรื่องอะไรจะเกิดแล้วก็ระงับกันได้ด้วยเหตุผลของคนถ้าเป็นหมาแล้วไม่มีสอยตัวนั้นแง่มาตัวแง่ไปต่อยกันกัดกันเลือดสาดไปนะเข้าใจหรือเอาละเลิกเรื่องหมากัดกันไปละนี่ก็ออกไงออกมึงเข้าใจไหมออกเลยอย่างเขาก็โจมตีหลวงตาใช่ไหมแต่ทีนี้ทำไมเขาไม่มาดูหลวงตาปฏิบัติไม่ต้องเอาเมื่อก่อนเอาปัจจุบันนี้ค่ะการฉันการอยู่การอะไรอย่างเงี้ยเขาทำไมไม่มาดูว่าสภาพวัดป่าต่างๆใช่ไหมคะเป็นแบบเหมือนบ้านนอกเราอย่างเงี้ยเขาน่าจะมาดูแล้วเขาทำได้ไหมอย่างเงี้ยคือเขาทำได้เขาต้องโจมตีหลวงตาได้ใช่ไหมนี่เขาทำไม่ได้เขายังมาโจมตีหลวงตาเขาโจมตีเขาโจมตีได้เขาก็โจมตีแหละที่เขาทำไม่ได้ขอก็ไม่ว่าเข้าใจไหมพอ เราอย่าไปถือสาเขาเข้าใจไหมอันไหนเขาทำได้เขาก็ทำของเขาไปเข้าใจไหมเอาละพอเดี๋ยวจะมาล่าหลวงตาไปเป็นหมากัดกันก็หลวงตามันก็เป็นหมาอยู่แล้วลูกศิษย์บริวารอยู่ในกรงไหลออกมา11-12ตัวมีแต่บริษัทหลวงตาบัวนะหมาดำหมาขาวหมาจำหลอดหรือนี่ไอ้บุกบุกที่ไอ้หลงบริษัทบริวารหลวงตาบัวมันเป็นหมาอยู่แล้วไอ้หลวงตาบัวนี่นะเข้าใจไหมพอลูกนี่ก็เลิกความเป็นหมาเข้าใจหรือเอาละไปพวกสนุกกันบ้างนะว่างนะก็ไม่มีอะไรกับใครว่าอะไรก็ว่าไปหมักปูนะฮะหมักปูเอาหมักปูเอาไปเริ่มว่าเอาจากวันนั้นมันคือมีแต่มีความมากไปฮะไปฮะคุณไปฮะไปมากปูมากเลยโอ้ขาดขาข้างนั้นขัดตัวนี่ครับ